ากจะพาทุกคนเนี่ยไปดื่มด่ำท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ปั่นจักรยานไปด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วซึ่งฝนก็ได้ทำการแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทรงผมของฝนนั้นยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่านัดแฟนไว้แล้วเราก็สายทีนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยความสวยเรารอไม่ได้ละก็แฟนรอไม่ได้ไงก็เลยต้องมาทำผมบนรถนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝนจะบอกว่าวิธีการทำผมบนรถทำยังไงแล้วใช้อะไรทำทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยใช้ลมทำผมแบบเดิมแน่แต่ไม่ค่ะคิดผิดเลยตอนนี้เขามีนวัตกรรมใหม่นะทุกคนอันไหนโชว์เลยละกันฝนใส่กระเป๋านี้มาพกพาสะดวกอันเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำผมได้เหมือนที่เราอยู่ที่บ้านเลยซึ่งตอนนี้ฝนอะเบื่อการทำผมหน้ากระจกที่บ้านใช้เวลาเสียเวลาไปกับที่หน้ากระจกที่บ้านมากๆก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่ฝนได้มาจากงานนะผมก็ลองใช้แล้วฝนก็ไปเที่ยวไหนฝนพกไปด้วยตลอดเลยมันเขาเรียกอะไรมันประหยัดเวลามาด้วยแหละมันสามารถใช้ชีวิตอยู่บนรถในเวลาที่รถติดได้ด้วยนะปกติฝนก็จะพกใส่กระเป๋าในชีวิตประจำวันได้เลยนะอันนี้ฝนจะใส่ทั้งกล้องใส่ทั้งตัวเครื่องทำผมตัวนี้นะคะเลฟาช่าแบบทูโกค่ะก็คือเขาจะเป็นนวัตกรรมใหม่หวีไฟฟ้าไร้สายนะคะซึ่งที่เรียกว่าเป็นไวเลสบิวตี้นะคะทุกคนก็คือตัวนี้มันสามารถจะพกไปทำผมที่ไหนก็ได้เพราะมันไม่มีสายเห็นไหมมันไม่มีสายมากวนใจระยงระยางนะมันโอ้ยพันไปหมดเนาะและจะบอกว่าตัวนี้เขาใช้วิธีการแบบชาร์จอารมณ์เหมือนชาร์จ power bank หรือชาร์จแบตมือถือเลยตัวนี้เวลาที่เขาชาร์จนะคะเขาจะใช้เวลาชาร์จประมาณ90นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ตอน1ครั้งนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะตัวนี้ฝนก็คือชาร์จจากที่บ้านมาแล้วเมื่อคืนเหมือนรู้ว่าตอนเช้าจะตื่นสายอะทุกคนก็เลยเออชาร์จทิ้งไว้ละกันแล้วก็เอาพกมาด้วยละกันเผื่อจะได้ใช้แล้วสรุปคือได้ใช้ก็คือตัวนี้ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะเวลาใช้นะคะก็คือจะกดตรงนี้เลยนะคะค้างไว้นะคะก็จะมีไฟสีฟ้าตัวนี้ขึ้นค่ะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะให้อุณหภูมิเขาขึ้นมาก่อนนะหลังจากนั้นเราคือใช้ม้วนผมได้ปกติเลยค่ะเราก็จะมีแถบตัวแดงๆเนี้ยค่ะขึ้นนะคะก็เป็นอุณหภูมิเวลาที่มันขึ้นนะคะว่ามันร้อนหรือยังหรือร้อนมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะคะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะนอกจากเราสามารถชาร์จกับ power bank ได้แล้วนะคะระหว่างทางที่เราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเรากลัวว่า power bank เราจะหมดใช่ไหมเราก็คือสามารถชาร์จบนรถได้เลยอันนี้จะเป็นสายที่ฝนพกมาด้วยนะคะคือเป็นสายของเขาเนี่ยแหละแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีรูเสียบตรงนี้ซึ่งระหว่างที่ทำผมมาไม่ควรเสียบคู่กันไปด้วยเนอะเราควรใช้ให้เสร็จไปในครั้งเดียวก่อนแล้วก็เวลาหมดคือชาร์จทิ้งไว้เลยชาร์จเขาทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งอย่างที่บอกนะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงฝนลองทำให้ดูแล้วกันว่ามันง่ายแค่ไหนหลังจากที่เรารอจะเครื่องตัวนี้นะคะวอร์มมาประมาณ5นาทีแล้วนะคะคิดว่าอุณหภูมิมันก็เริ่มได้แล้วแหละเดี๋ยวฝนก็จะมาลองทำผมให้ดูนะคะเวลาที่ฝนไปเที่ยวเราแบบทำผมไม่ทันอะอยู่บนรถฝนทำผมยังไงนะแต่ปกติก็ไม่ได้จะมาตั้งกล้องให้ทุกคนดูกันอะไรขนาดนี้นะผมก็จะมีกระจกตัวน้อยๆตัวเล็กๆของฝนนะคะก็เริ่มแรกคือฝนจะเริ่มจากการรวบผมไปครึ่งนึงก่อนค่ะผมก็จะแบ่งการทำนะคะเพราะว่าผมฝนจะแบบค่อนข้างหนานิดนึงแล้วก็เวลาทำมันจะทำสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าวิธีการฝนก็คือม้วนเนี่ยค่ะจับเข้าไปเหมือนโลม้วนผมปกติที่เราทำที่บ้านแล้วเราก็ทิ้งเขาไว้อย่างเงี้ยหรือทุกคนจะกดไม่ใช่กดสิดึงยืดดึงยืดแล้วแต่นะคะอ่ะเมื่อกี้ผมเราเป็นเป็ดแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูภาพที่เราทำอุณหภูมิเขาก็จะค่อนข้างร้อนแล้วเขาก็จะค่อนข้างแบบเพิ่มอุณหภูมิของในตัวเขาเองขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยเห็นปะเฮ้ยทุกคนมันดีมากคือมันสามารถที่จะนำไปทำที่ไหนก็ได้คือเราดูตามสถานการณ์นะคะที่เราสามารถงัดเขาขึ้นมาทำได้อะเนาะอ่ะอันนี้ผมก็คือเหมือนเซตเขาให้เข้ามานิดนึงคือตัวนี้จริงๆอ่ะสำหรับคนที่ไม่อยากทำโลแบบนี้คนที่ผมยาวก็สามารถใช้เป็นหวีได้เลยนะมันจะลดพวกฝอยๆของผมที่เป็นไฟฟ้าสถิตขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะมันสามารถหวีได้เลยเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผมก็ทำผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมบอกเลยว่าไม่ยากเลยเจ้าเครื่องเนี้ยเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะคะพกพากระทัดรัดแล้วก็สะดวกมากเลยไม่ว่าคุณจะไปไหนนะคะก็สามารถพกตัวนี้ไปได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบทำผมนะคะก็อยากจะแนะนำนะลองไปหาซื้อกันดูได้นะสำหรับฝนเนี่ยชอบทำแบบเป็นวอลลุ่มแบบนี้หรือใครหลายคนอาจจะทำเป็นเคิร์ฟลอนมากกว่านี้หรือจะเป็นแบบไดตรงเนี่ยก็สามารถทำได้หมดเลยนะก็ยังไงฝนใกล้จะถึงสถานที่ที่ฝนจะไปแล้วยังไงผมก็ขอตัวไปถ่ายรูปสวยๆกันนะคะที่ฝนเอาภาพสวยๆมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย